สวัสดีครับผมลาเต้บอยนะครับวันนี้ก็จะมานะครับทำบทสรุปคร่าวๆนะครับของเกม Monster Hunter Freedom Unit นะครับก็เผื่อเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่จะหัดเล่นเกมนี้ดูนะครับก็ผมก็จะทำเป็นพาร์ทๆไปนะฮะก็เพื่อนๆสามารถดูใน Description ได้นะครับด้านล่างนะฮะวันนี้พาร์ทแรกนะครับก็จะมาทำแบบทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นรูปแบบไหนนะครับยังไงนะฮะแล้วก็อธิบายรวมไปถึงเมนูต่างๆนะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อเกมมานะครับหรือว่าดาวน์โหลดมานะฮะก็พอเปิดเกมมานะครับหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนเมนูทั้งหมดก่อนนะครับโอเคพอเราเข้าเกมมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างเมนูแบบนี้นะฮะเมนูเข้าเกมนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็น New Game นะครับก็คือเปิดเซฟใหม่สร้างตัวละครนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นนะฮะ Continue นะครับก็คือโหลดเซฟก่อนหน้านะครับที่เราเซฟไว้เพื่อเล่นต่อนะครับ Gallery นะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่เราต้องเข้าไปเล่นก่อนนะครับเล่นเกมไปสักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีการบันทึกพวกวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นพบมอนสเตอร์ใหม่ๆนะฮะหรือว่าเป็นพื้นที่สำรวจใหม่ๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ตรงนี้นะครับออปชันนะครับก็คือตัวเลือกนะฮะปรับแต่งเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดเสียงอะไรต่างๆนะครับส่วนดาวน์โหลดตรงนี้ก็จะเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดเควสนะครับก็สำหรับพูดสำหรับคนที่ซื้อมานะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเควสต่างๆหรืออัปเดตตัวเกมนะครับใหม่ๆนะฮะก็จะมีพวกเควสที่ไม่มีให้เล่นในเกมนะครับเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเควสต่างๆได้นะฮะความพิเศษของมันก็คือมันจะมีพวกเควสมันจะมีอาวุธบางอย่างนะครับที่จะต้องได้สครับนะครับจากในดิจิตอลดาวน์โหลดเควสเท่านั้นนะครับส่วน data install นะครับก็คือสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อแผ่นแบบ UMD มานะครับเป็นแบบแผ่นนะครับแผ่นแท้นะฮะไอ้ระบบ data install ตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนการติดตั้งตัวเกมลงไปในเครื่องนะฮะลงไปใน memory stick ของเรานะครับเพื่อเวลาทำการโหลดเกมหรือการเข้าเกมหรืออะไรบางทีมันจะมีความเร็วขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าสะดวกอีกค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละอันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากไล่จากอันล่างสุดไปก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็น data install นะครับก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปให้ดูนะครับdata install ก็คือเหมือนประมาณว่าทำการติดตั้งนะครับซอฟต์แวร์ของเกมเนี่ยลงไปใน memory stick นะฮะเพื่อเวลาเราโหลดเกมหรือทำการเข้าเกมอะไรมันจะรวดเร็วขึ้นนะครับก็เข้ามาให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนดาวน์โหลดเนี่ยอันนี้จะต้องทำใน PSP เท่านั้นนะครับแต่อันนี้ผมแคปหน้าจอผ่าน Emu นะครับคือบน PC นั่นเองก็จะไม่สามารถใช้ในส่วนตรงจุดนี้ได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นออปชันก็ในรูปแบบภาค Freedom Unit นะครับจะสามารถเลือกภาษาได้เป็นเหมือน EU นั่นเองนะฮะเป็นโซน EU นะครับก็สามารถเลือกภาษาได้นะครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะฮะดัชนะครับต่างๆนะฮะไปจนถึงอิตาเลียนเลยกันอิตาเลโน่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นซาวนะฮะสตูดิโอก็สตูดิโอนะฮะก็จะเป็นรูปแบบที่ดีกว่าโมโนนั่นเองก็คือแบบรอบทิศทางนะฮะ Dolby Pro นะฮะ Logic 2นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมันเป็นฟีเจอร์ของตัวเกมของอันนี้นะฮะที่รองรับนะครับก็เสียงก็ให้คุณภาพที่ดีขึ้นอีกนะฮะหรือจะเป็นบูทนะครับก็อันนี้จะเป็นจากซอฟต์แวร์ของเครื่อง PSP เราเองนะฮะก็มันจะทำให้เสียงดังขึ้นนะครับผมว่าน่าจะคล้ายๆกับสตูดิโอนะฮะส่วน Dolby นี้ก็จะดีขึ้นกว่า
ก็เลือกใช้นะครับตามชอบก็จะมีให้เลือกอยู่3อันนะครับโมโนไม่มีนะครับถัดมานะก็จะเป็น BMG BMG เนี่ยจะเป็นเสียงซาวด์ดนตรีในเกมนะครับเสียงมิวสิกนั่นเองนะครับFX level นะครับก็จะเป็นเสียงเสียงในเกมนะครับก็จะเป็นเสียงการฟันเสียงการเดินเสียงลมเสียงฝนเสียงอะไรต่างๆนะครับเสียงเอฟเฟคทุกอย่างนะครับก็จะรวมในอันนี้อันเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับลดไว้นะครับquick continue นะฮะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวปรับเป็น off ไปก่อนนะฮะตรงนี้quick continue นะครับถ้าเกิดเราปรับ on ไว้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะครับถ้าปรับเป็น on ไว้มันจะเป็นมีความแตกต่างกันนะฮะเดี๋ยวขออภัยครับกดผิดถ้าเกิดเราปรับเป็นออนไว้นะครับเดี๋ยวผมเซฟนิดนึงแล้วเวลาเรากด continue นะครับอันนี้ผมมีเซฟแต่เดิมอยู่แล้วนะฮะพอเรากด continue นะครับทางขวามือมันจะมีเขียนว่า equipment detail นะฮะก็คือจะเป็นให้รู้ว่าตัวละครตัวนี้ที่เรากำลังจะ continue นะฮะสวมใส่อาวุธอะไรอยู่นะฮะและเครื่องป้องกันอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเปิด off ไว้นะครับก็จะเห็นเป็นดิสเพย์นะครับตัวละครของเรานะครับว่าใส่ชุดอะไรอยู่นะฮะอันนี้จะเห็นเป็นรูปดิสเพย์นะครับแทนที่จะเป็นรูปแทนที่จะเป็นดีเทลนะฮะเป็นชื่อเลยนะครับอย่างละเอียดนะครับก็ความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้นะฮะก็ปรับเอาตามความชอบนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นแบ็กกราวด์โหลดดิ้งนะครับเข้าใจนะครับตามความเข้าใจของผมก็คือเวลาเราอยู่ในภารกิจนะฮะเวลาเราเดินข้ามแมปนะครับมันจะมีแมปในแมปหนึ่งแมปนะครับก็จะเป็นแมปยิบย่อยนะครับเวลาเราเดินข้ามแมปก็จะมีดาวน์โหลดสกรีนโหลดดิ้งขึ้นมาให้เราดูนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นภาคในของ PS2 จะเข้าใจดีนะฮะตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมนะฮะในเวอร์ชันนี้แต่ผมไม่เคยลองเหมือนกันนะครับก็ปรับเป็นออฟไว้นะครับส่วน Data Install นะครับก็ถ้าเราปรับเป็นออนไว้มันก็จะทำการอัปเดตทุกครั้งนะครับที่มีการที่เกมมีการอัปเดตนะครับมันก็จะ Data Install ใหม่ทับไปเรื่อยๆนะฮะส่วน Default Setting ก็คือคืนค่าดั้งเดิมทุกอย่างนะครับที่เราเซตไปนะครับก็สู่ค่าดั้งเดิมของที่มาจากโรงงานนะครับว่าเขาว่าทางโรงงานเขาเซตค่าไว้แบบไหนนะครับก็จะคืนค่าไปแบบนั้นนะฮะโอเคถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นแกลเลอรี่นะครับในตรงส่วนของแกลเลอรี่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงสำหรับเพื่อนๆที่เล่นไปนะฮะระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ไกลมากหรือว่าเล่นไปไกลมากๆนะครับในส่วนของแกลเลอรี่ตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะสำหรับของผมเนี่ยเป็นเซฟที่เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีแกลเลอรี่อยู่มากมายนะฮะก็แกลเลอรี่นั้นจะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับเป็นมินิวิดีโอสั้นๆนะครับก็เป็นการบางทีเราถ้าเกิดเราไปค้นพบพวกมอนสเตอร์ใหม่ๆนะครับก็จะเป็นมินิวิดีโอให้ดูนะครับหรือเราไปค้นพบสถานที่สำรวจใหม่ๆนะครับก็จะเป็นวิดีโอเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูคร่าวๆนะครับอย่างถ้าเกิดเราไปพื้นที่สำรวจเป็นพื้นที่น้ำแข็งครั้งแรกนะฮะมันก็จะมีวิดีโอขึ้นมาให้ดูนะครับเราสามารถดูได้ว่าจะเป็นเวอร์ชันกลางคืนหรือตอนเช้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะอย่างตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเหมือนประมาณว่าเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอให้เราดูนะครับว่าพื้นที่สำรวจนี้เป็นยังไงนะฮะตอนเช้าคร่าวๆนะครับหรือจะเป็นมอนสเตอร์นะครับอันนี้นะฮะค้นพบมอนสเตอร์ตัวนี้ครั้งแรกนะครับเราก็จะมีวิดีโอเก็บไว้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นฟาทาลิสต์นะครับก็จะเป็น
เอลเดอร์ดราก้อนนะครับตัวโหดของเกมเลยนะฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะข้ามไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยืดยาวผมจะพยายามจะทำให้กระชับที่สุดนะครับโอเคเวลาออกมีเซฟไม่ต้องตกใจนะครับคือมันจะได้บันทึกไว้แล้วว่าวิดีโอนี้เราดูแล้วนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ดูก็จะขึ้นคำว่า New นะฮะถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็น Continue นะฮะส่วน Continue เนี่ยก็จะเป็นการโหลดเซฟดั้งเดิมนะที่เราเคยเล่นไปแล้วนะครับก็จะมีบอกชื่อตัวละครนะครับเวลาที่เล่นนะครับจำนวนเป็นชั่วโมงนะครับจะระบุเพศนะครับรวมไปถึงเงินด้วยว่ามีเงินเท่าไหร่นะครับสามารถเซฟได้สูงสุดนะฮะต่อ1 memory นะครับmemory card 1อันนะฮะสามารถเซฟได้สูงสุด3สล็อตนะครับผมเอาแต่เอาจริงๆก็คงใช้ไม่เกิน2นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูในส่วนของ new game นะครับโอเคครับพอเข้ามาถึง new game นะฮะเวลาเราเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับก็คือจะเป็น new character creation นะครับก็คือสร้างตัวละครตามปกตินะครับกับอันที่2ก็คือ import monster hunter freedom to character นะครับอันนี้นะครับเราพอร์ตสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นในเวอร์ชั่นของเคยเล่นภาค monster hunter freedom 2นะครับในเวอร์ชันต้องบอกก่อนนะว่าเป็น device เดียวกันนะครับก็คือเป็น psp นะฮะก็เราสามารถโหลดเซฟนะครับโหลดเซฟคาแรคเตอร์ซึ่งที่เราอิมพอร์ตมาจะไม่ได้อิมพอร์ตชุดนะครับไม่ได้อิมพอร์ตเงินไม่ได้อิมพอร์ตค่าต่างๆนะครับเราแค่อิมพอร์ตแค่การเซตติ้งหน้าตานะครับและชุดภายในนะครับคือไม่ได้อิมพอร์ตทั้งหมดนะครับคือพูดง่ายๆคือเราก็คืออย่างเช่นภาค Freedom 2นะครับเราเล่นมาอย่างเทพเลยนะฮะแต่เราอิมพอร์ตมาแค่คาแรคเตอร์หน้าตาคาแรคเตอร์นะครับก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอิมพอร์ต Monster Hunter Freedom Unit นะครับคาแรคเตอร์แต่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะเขาก็จะบอกว่าเราอิมพอร์ตแค่คาแรคเตอร์หน้าตานะครับไม่ได้อิมพอร์ตรวมไปถึงเขาเรียกไงรวมไปถึงพวกชุดพวกอะไรความเทพของเรานะครับเงินภายในเกมอะไรไม่ได้นะครับแค่แบบเราไม่ต้องมานั่งเซตหน้าตาอะไรเหมือนกันนะฮะเหมือนใหม่พวกนี้คือเราจะพวกเซตหน้าตาอะไรเราก็จะเหมือนอิมพอร์ตมาเลยนะครับอันนี้มันก็จะให้เราเลือกเซฟนะครับในการอิมพอร์ตผมมีอยู่แค่เซฟเดียวก็จะคืออิมพอร์ตทุกอย่างมานะฮะเดี๋ยวลองกดดูไหมเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันนะฮะอ๋อนี่ครับมันก็จะเป็นเซตอย่างนี้นะฮะดึงคาแรคเตอร์มาเฉยๆนะครับอีที่ผมเซตไว้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือจะได้แค่นี้นะฮะแล้วก็กดคอนเฟิร์มเพื่อสร้างตัวละครใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองครีเอทคาแรคเตอร์ดูคร่าวๆนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับส่วนชื่อตัวละครเนี่ยผมจะตั้งเป็นเทสต์ไว้นะครับขั้นแรกนะครับก็ตั้งชื่อตัวละครนะครับแล้วก็เลือกเพศนะครับว่าเราอยากได้เพศไหนนะฮะเพื่อนๆสามารถกดอนาล็อกทางซ้ายมือนะฮะขออภัยทางซ้ายมือนะครับเพื่อเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนดูดิสเพย์ของตัวละครเราได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเลือกชุดที่สวมใส่ภายในนะครับก็ไม่มีผลอะไรต่อความเก่งในเกมนะครับก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะครับไม่มีผลอะไรกับความเก่งตัวละครนะครับเฟสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกหน้าคาแรคเตอร์หน้าของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราอิมพอร์ตมาแล้วก็มานั่งตั้งใหม่ตรงนี้นะฮะก็เลือกได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมน่าจะเลือกเป็นไอ้นี่ไว้นะครับอันนี้แล้วกันแฮร์สไตล์นะครับก็เช่นเดียวกับเฟสนะครับก็เลือกได้นะฮะตามความชอบเลยนะครับแบบนี้แล้วกันนะครับ
Hair Color นะครับอันนี้เราจะเซตเป็น LED เป็น RGB ก็ได้นะครับเราเซตเอาสีเอาได้นะครับเลือกมีตัวเลขบอกนะครับลดเพิ่มนะฮะหรือว่าจะเซตเป็นสีที่เขามีมาให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแบบนี้นะครับสีที่เขาเซตมาให้เลยนะฮะเราก็กด X เลือกได้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มด้านล่างนะครับส่วนเสียงเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงไหนเป็นเสียงไหนนะครับกด X เพื่อฟังดูได้นะครับกดรัวๆดูนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็กดคอนเฟิร์มนะครับถ้าเกิดเราได้ค่าเซตที่ต้องการแล้วนะกดคอนเฟิร์มไปนะครับเขาจะถามเขาจะถามว่าเราต้องการจะใช้คาแรคเตอร์นี้ไหมนะครับต้องการนะครับต้องการแบบนี้ไหมเหมือนถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งนะฮะแล้วก็ถามว่าเราเป็นบิ๊กเนอร์ไหมในคำถามนี้นะครับหมายถึงว่าเราเพิ่งเคยเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เป็นครั้งแรกหรือเปล่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเคยเล่นมอนสเตอร์เป็นครั้งแรกนะครับผมแนะนำว่าให้กด yes นะครับหรือเพื่อนๆที่มีเซฟอยู่แล้วหรือเคยเล่นมาก่อนแล้วนะครับกด no ไปนะฮะความแตกต่างจะอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกด yes ให้ดูนะครับมันมีความแตกต่างอยู่นะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะต้องการเซฟคาแรคเตอร์นี้ไหมอ่ะอยากนะผมไม่ต้องการนะฮะกด no ไปต้องการจะเริ่มเกมเลยไหมโดยที่ไม่เซฟ yes นะฮะผมก็อันนี้คือจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าประมาณไหนนะฮะในสตอรี่ของเกมนะครับเหมือนประมาณว่าเรานะฮะจะได้รับบทเป็นคนนักเดินทางคนหนึ่งนะฮะเหมือนไม่ใช่ไม่เชิงว่านักเดินทางนะเอาเรียกว่าเป็นในเกมมันเขียนว่าแซตเตอร์นะฮะเหมือนประมาณว่าเป็นคนเร่ร่อนนะครับก็ประมาณว่าเราเป็นคนคนหนึ่งนะฮะที่เร่ร่อนอยู่นะครับบังเอิญว่าไปอยู่ในภูเขาแห่งหนึ่งนะฮะเป็นภูเขาหิมะนะครับแล้วก็เจอนะครับสัตว์ที่ถูกทำร้ายนะครับแล้วเราก็บังเอิญเจอกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยตกจากภูเขานะครับทำให้ตัวละครของเรานะครับมาโผล่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะกดข้ามไปนะครับประมาณว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากหมู่บ้านนี้ไว้นะครับและทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้ยังไม่มีเหมือนประมาณว่ายังไม่มีฮันเตอร์ประจำอยู่นะครับตัวเกมจะเริ่มต้นขึ้นมาตรงที่ว่าเราไม่มีสตอรี่อะไรเลยนะครับประมาณว่าให้เราเนี่ยทำการคุยกับNPC ต่างๆนะครับของเกมนะฮะที่มีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองๆอยู่นะครับเครื่องหมายจุดๆๆนะฮะสีเหลืองนะฮะข้อมูลที่ผมได้อ่านมาคร่าวๆนะครับก็คือประมาณว่าเราเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนคนหนึ่งนะฮะและได้รับการช่วยเหลือจากหมู่บ้านนี้ไว้นะครับประมาณว่าเหมือนประมาณว่าเขาก็เชิญชวนให้เรามาเป็นฮันเตอร์ประจำหมู่บ้านนี้นะครับเพื่อปกป้องมอนสเตอร์ไม่ให้มาบุกรุกรานในหมู่บ้านนี้นะครับก็ในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบวิดีโอแรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนประมาณว่าให้รู้คร่าวๆก่อนนะครับว่าตัวเกมเป็นประมาณไหนนะฮะแล้วก็เข้าเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราไปเจอกันในวิดีโอพาร์ทที่2นะครับผมก็จะแนะนํา NPC นะฮะในพาร์ทที่2นะครับก็จะแนะนําพวก NPC นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนะครับตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามนะครับผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับพอดีว่าผมเป็นแฟนเกมนี้อยู่พอดีผมก็อยากจะให้คนมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ